ับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้า BYD M6 สวัสดีครับข่าวนอกลู่เสาร์อาทิตย์มาแล้วนอกลูกแรกเราไปที่กำแพงเพชรครับที่น้ำตกคลองลานอำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรตอนนี้กำลังเป็นที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวมากนะครับเพราะช่วงนี้บริเวณนี้มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องครับทำให้น้ำบนภูเขาไหลลงมาที่น้ำตกคลองลานครับฟังเสียงน้ำตกสิครับเสียงดังมากช่วงเวลาปกติน้ำตกที่ไหลลงมาจากยอดเขาจะแยกเป็น2สายแต่ตอนนี้ปริมาณน้ำมากกว่าปกติทำให้น้ำไหลรวมกันเป็นสายเดียวครับดูครับแรงน้ำที่ไหลลงมาจากยอดเขาลงมากระทบกับอ่างน้ำด้านล่างอย่างแรงทำให้เกิดแรงลมพัดละอองน้ำปลิวสูงถึงยอดไม้และม้วนตามแรงลมครับภาพคล้ายๆกับน้ำตกไนแองการาที่บริเวณพรมแดนระหว่างประเทศแคนาดากับประเทศสหรัฐอเมริกาเลยนะครับทำให้นักท่องเที่ยวที่ยืนอยู่บริเวณนี้เปียกปอนไปทั้งตัวทั้งๆที่ไม่ได้ลงเล่นน้ำนะครับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอุทยานแห่งชาติคลองลานบอกว่าตอนนี้ปริมาณน้ำเริ่มทรงตัวถ้าไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มปริมาณน้ำก็จะค่อยๆลดลงครับแต่ถ้ามีฝนตกลงมาอีกก็ต้องประเมินสถานการณ์ต่อไปนะครับช่วงนี้อุทยานยังเปิดให้ประชาชนมาท่องเที่ยวได้ตามปกติแต่ห้ามลงเล่นน้ำในลำธารเพราะน้ำไหลแรงมากอาจทำให้เกิดอันตรายได้ครับถ้าน้ำยังแรงขนาดนี้ต้องระมัดระวังให้มากๆหน่อยนะครับนอกลู่ต่อไปเราไปที่กาญจนบุรีครับที่ร้านบ้านแตงโมในซอยอมรโพเวศเขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรีนอกจากมีน้ำแตงโมปั่นขายราคาแก้วละ25บาทแล้วเมนูเด็ดของร้านที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากคือเมนูแตงโมเขย่าเมนูนี้คิดค้นโดยคุณสุริยาอินโอสดหรือคุณน้ำเจ้าของร้านบ้านแตงโมนะครับคุณน้ำนำเปลือกแตงโมที่ปอกเอาเปลือกสีเขียวด้านนอกออกจนหมดมาสับเป็นชิ้นเรียวยาวคล้ายเส้นมะละกอส้มตำนะครับจากนั้นนำเปลือกแตงโมไปชุบแป้งแล้วนำไปทอดประมาณ10นาทีดูแล้วเหมือนเฟรนช์ฟรายเลยนะครับจากนั้นก็จะนำเปลือกแตงโมที่ทอดจนเหลืองกรอบและทำการเขย่าตามชื่อเมนูแตงโมเขย่าครับขายราคาชุดละ30บาทเป็นเมนูยอดฮิตของทางร้านสร้างรายได้วันละเป็นพันบาทนะครับเราเก่งใจเจ้าหน้าที่เก็บขยะใช่ไหมคะว่าวันหนึ่งเขาก็เก็บของเราเยอะอะค่ะคิดไปหลายๆอย่างก็สุดท้ายก็มาจบตรงที่ว่าเราทำเป็นแผ่นบางๆเขาจะกรอบได้นานกว่ากินก็คือรสชาติก็จะมีความหวานกรอบแล้วก็ติดมาความมันๆมันนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะนอกจากนี้ที่ร้านยังมีเมนูวุ้นแตงโมทำจากเนื้อแตงโมล้วนๆไม่ผสมน้ำตาลนะครับเมนูแกนแตงโมที่เลือกเอาเนื้อบริเวณแกนกลางของแตงโมมาหั่นเป็นแท่งสี่เหลี่ยมเสียบไม้ทานคล้ายไอติมครับเมนูแปลกและช่วยลดขยะด้วยนะครับนอกลู่ต่อไปเราไปที่อุทัยธานีครับที่หมู่ที่6ตำบลหนองแกอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีนะครับทุกวันจะมีมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างขับตระเวนขายของลูกค้าส่วนใหญ่เป็นเด็กนะครับนี่คือรถขายไข่ม้วนของคุณส้มปันพงทันกาวัย63ปีลุงปันบอกว่าได้เงินหมื่นจากรัฐบาลมาต่อยอดอาชีพใหม่ลงทุนซื้อเครื่องทำไข่ม้วน 5,000 บาททำรถพ่วงข้างและหลังคารถอีก 6,500 บาทไข่ม้วนไม้ละ10บาทเด็กๆชอบมากเด็กคนไหนไม่มีเงินลุงปันทำไข่ม้วนให้ฟรีด้วยนะครับลุงบอกว่าเข้าใจคนไม่มีเพราะเคยลำบากมาก่อนวิธีทำไม่ยากนะครับเริ่มจากหยอดน้ำมันพืชลงในหลุมหนุ่มครกพอความร้อนได้ที่ก็ตอกไข่ไก่ใส่หลุมละฟองจากนั้นนำไส้กรอกที่เสียบไม้ไว้ครึ่งอันเสียบลงไปตรงกลางหลุมพอไข่สุกไม้จะเด้งขึ้นมาเองแบบนี้แหละครับลุงปันฝากถึงคนที่ได้รับเงิน
ให้ใช้เงินอย่างมีประโยชน์นำไปต่อยอดสร้างอาชีพเพื่อให้มีรายได้เลี้ยงตัวเองเงินทองถ้าใช้ไม่คิดแป๊บเดียวก็หมดแต่ถ้ารู้จักใช้รู้จักทำมาหากินเราก็จะมีกินมีใช้ไปตลอดนะครับถ้าเราอยู่เฉยๆมันก็ไม่ได้อะไรเลยถ้ามาทำตัวนี้มันก็ได้อันละบาทหรือ2บาทเงี้ยเราก็ได้เงินไปเรื่อยๆเราได้ไปเรื่อยเหมือนน้ำบ่อทรายมันก็จะออกเลยตักกินน้อยแต่ได้จะกินตักกินนานดูลุงมีความสุขกับอาชีพนี้มากนะครับนอกลู่ต่อไปเราไปที่สตูลครับที่โรงเรียนสินเกียรติบุรีอำเภอเมืองจังหวัดสตูลนะครับรองผู้ว่าสตูลคุณคณิตคงช่วยเป็นประธานเปิดเวทีขับเคลื่อนเครือข่ายและนิทรรศการสื่อสร้างสรรค์เครือข่ายมหัศจรรย์3ดีเพื่อเด็กและครอบครัวจังหวัดสตูลนะครับนิทรรศการมีการแสดงสื่อสร้างสรรค์จากเครือข่ายชมรมครูผู้ดูแลเด็กจังหวัดสตูลเช่นเครื่องครัวหนูน้อยโลกใต้ทะเลการสานเคราะห์ภูมิปัญญาท้องถิ่นกังหันลูกยางการสานใบมะพร้าวเป็นรูปสัตว์ต่างๆสื่อสร้างสรรค์มหัศจรรย์กล่องแสนกลโดยรองผู้ว่าจังหวัดสตูลได้ดูของเล่นสื่อสร้างสรรค์ต่างๆที่ส่วนใหญ่ล้วนทำจากวัสดุธรรมชาติเช่นกังหันจากลูกยางเดินกลาของเล่นเสริมทักษะมือและตาโดยของเล่นแต่ละอย่างรองผู้ว่าสตูลและนายกอบต.ก็ได้บอกว่าเป็นของเล่นที่ย้อนอดีตคนวัย50ขึ้นไปต้องรู้จักและเคยเล่นมาก่อนครับดูสีหน้าและแววตาของทั้งสองท่านนะครับดูมีความสุขเมื่อได้เล่นของเล่นของเล่นย้อนยุคนะครับนอกลู่ต่อไปเราไปที่ปทุมธานีครับที่วัดโบสถ์อำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีนะครับวันนี้มีประเพณีทำบุญตักบาตรพระร้อยทางเรือประจำปี2567ครับพระราชมหาเจติยาภิบาลเจ้าอาวาสวัดโบสถ์ขึ้นเรือใหญ่นำขบวนและพระอีก100รูปลงเรือเล็กตามมาเป็นขบวนนะครับชาวบ้านที่มีบ้านอยู่ริมน้ำจะเตรียมสังฆพันธ์น้ำอาหารแห้งไว้ใส่บาตรตลอดริมแม่น้ำระยะทางเป็นกิโลเลยนะครับหลังจากใส่บาตรก็รับการประพรมน้ำมนต์จากท่านเจ้าอาวาสประเพณีตักบาตรพระร้อยจะเริ่มตั้งแต่วันแรม1ค่ำเดือน11เป็นต้นไปวัดที่อยู่ตามริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาทั้ง2ฝั่งจะตกลงกำหนดวันที่จะผลัดกันเป็นเจ้าภาพเพื่อไม่ให้วันตักบาตรตรงกันพี่น้องประชาชนจะได้ทราบกำหนดเวลามีเวลาจัดเตรียมอาหารข้าวหวานไว้ทำบุญตักบาตรกันนะครับได้มาทำบุญใส่บาตรนะครับกับรับบาตรจากสาธุชนผู้ใจบุญทุกท่านทุกคนนะครับเป็นวัฒนธรรมของคนไทยเชื้อสายมอญนะครับนอกลู่สุดท้ายเราไปที่เยอรมันครับไปที่ทะเลจำลองในนครมิวนิกประเทศเยอรมนีนะครับหนุ่มนักเล่นกระดานโต้คลื่นที่กำลังแสดงลีลาพริ้วอยู่นี้มีความน่าทึ่งน่าชื่นชมโดดเด่นไม่เหมือนนักเล่นกระดานโต้คลื่นคนอื่นนะครับเพราะเขาตาบอดครับยอดนักเล่นกระดานโต้คลื่นตาบอดวัย19ปีคนนี้ชื่อเบนนอยมันเขาสูญเสียการมองเห็นตอนอายุ6ขวบจากโรคทางพันธุกรรมนะครับเบนกำลังมุ่งมั่นฝึกซ้อมร่วมกับพ่อที่พูดสื่อสารกับเบนผ่านทางหูฟังว่าคลื่นจะมาเมื่อไรและตรงไหนเบนเริ่มเล่นกระดานโต้คลื่นตอนอายุ13ปีและได้เหรียญทองแดงในการแข่งขันกระดานโต้คลื่นคนตาบอดชิงแชมป์โลกปี2021ครับและในวันที่3ถึง9พฤศจิกายนนี้จะมีการแข่งขันกระดานโต้คลื่นคนตาบอดชิงแชมป์โลกที่รัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งเขาตั้งเป้าว่าจะคว้าเหรียญทองนะครับทะเลจำลองสำหรับซ้อมเล่นกระดานโต้คลื่นนี้มีสภาพแวดล้อมที่ควบคุมได้และคาดเดาได้ซึ่งดีมากสำหรับนักเล่นเซิร์ฟตาบอดเพราะทำให้สามารถฝึกเทคนิคการโต้คลื่นซ้ำๆได้นะครับ
เบนบอกว่าการเล่นกระดานโต้คลื่นเป็นการบำบัดอย่างหนึ่งช่วยให้เขามีส่วนร่วมสร้างความมั่นใจในการดำเนินชีวิตนะครับเบนหวังว่าการเล่นกระดานโต้คลื่นจะเป็นส่วนหนึ่งของพาราลิมปิกปี2028ที่นครลอสแอนเจลิสหากได้รับการบรรจุเขาตั้งใจฝึกซ้อมเต็มที่เพื่อเป็นทีมชาติลงแข่งขันครับใช้ชีวิตเหมือนคนปกติเลยนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ข่าวนอกลู่สวัสดีครับ